สวัสดีครับวันนี้ผมก็เพิ่งได้ดูแมตช์ที่แดเนียลเล่นกับด็อกโพกนะครับก็เลยคิดว่าจะมาอัปเดตข้อมูลแล้วก็มาวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันว่าคู่นี้เขาเป็นยังไงกันบ้างแล้ววันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดก็จะมี3แบบด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือกติกาการเล่นเราจะมาทบทวนกันอีกครั้งอย่างที่2ก็คือสถิติตั้งแต่ตอนเริ่มจนมาถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอย่างที่3เราจะมาวิเคราะห์เกมแล้วก็ผมจะพรีดิกว่าอนาคตมันน่าจะเป็นยังไงสำหรับแมตช์นี้โอเคครับอย่างแรกเรามาดูกติกาการเล่นกันก่อนครับกติกาการเล่นเนี่ยเขาจะเล่นกันทั้งหมด 25,000 แฮนด์แต่ว่าเมื่อเล่นไปถึง 12,500 แฮนด์แล้วผู้เล่นเนี่ยสามารถที่จะหยุดหรือว่าเลือกที่จะไปต่อก็ได้เขาจะเล่นเกม200 400นะคะ Big Blind Small Blind แล้วก็แมตช์แรกเนี่ยจะเป็นแมตช์เดียวที่ถ่ายบน Poker Go แล้วก็เป็นแมตช์เดียวที่เป็นไลฟ์เกมเขาจะเล่นกันทั้งหมด200 แฮนด์แล้วหลังจากนั้นก็จะไปเล่นกันที่ออนไลน์ทั้ง2คนเนี่ยตกลงกันว่าจะเล่นบนแพลตฟอร์มของ WSOP คราวนี้เราไปดูลำดับต่อไปกันครับเป็นสถิติตอนนี้ปัจจุบันนี้เรามาอัปเดตกันต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะเข้ามาในแมตช์นี้เนี่ยแดเนียลเขาเป็นอันเดอร์ด็อกนะครับคือด็อกโพกเนี่ยเป็นต่ออยู่เยอะมากแมตช์แรกนะครับเป็นไลฟ์เกมถ่ายท่อสดบนโป๊กเกอร์โกแดเนียลเนี่ยชนะไป 116,000 ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหเกมนี้อาจจะสูสีได้แล้วก็หลังจากนั้นครับมาเล่นออนไลน์อีกประมาณ424แฮนด์ครับด็อกโพกบวกมา 200,000 นิดๆนะครับกลายเป็นด็อกโพกกลับมานำแล้วหลังจากนั้นครับเซสชั่นที่3ด็อกโพกก็บวกอีกครับบวกอีก 160,000 คราวนี้ทำให้ทั้งทั้งหมดด็อกโพกเนี่ยบวกอยู่ 207,000 ประมาณนะครับผมปัดขึ้นหลังจากนั้นครับพอเข้าเซสชั่นที่4แดเนียลเริ่มกลับตีตื้นกลับมาได้ครับเล่นไป366แฮนด์แล้วแดเนียลก็ตีตื้นขึ้นมาครับเซสชั่นที่5บวกมาอีก 200,000 ก็กลายเป็นแดเนียลกลับมาบวกนิดนึงครับตรงนี้เนี่ยทำให้ทุกคนงงเหมือนกันว่าเฮ้ยแดเนียลกลับมาได้ยังไงเพราะตอนแรกผมคิดว่าแดเนียลเนี่ยน่าจะเละนะครับพอถึงเซสชั่นที่6ด็อกโพก็ไล่ตีตื้นกลับมาแล้วก็กลับมาบวกอยู่ที่ 67,000 เสร็จแล้วพอเซสชั่นที่7แดเนียลอัดด็อกพกเละเลยครับเซสชั่นนี้บวกมา 220,000 นะครับเยอะมากกลายเป็นแดเนียลกลับมาบวกประมาณ 150,000 พอมาถึงเซสชั่นที่8ครับก็เป็นเซสชั่นที่ค่อนข้างจะนิ่งๆครับแดเนียลบวกมานิดนึงกลายเป็นบวกประมาณ 180,000 คราวนี้ครับพอมาถึงเซสชั่นที่9ครับทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดครับพอมาถึงเซสชั่นที่9เนี่ยเขาเล่นกันไปประมาณ 3,800 แฮนด์ด็อกพกกลับมาบวกครับภายในเซสชั่นเดียวหลังจากที่แดเนียลบวกอยู่ 180,000 พอมาเซสชั่นที่10ด็อกพกบวกอีกประมาณ 117,000 กลายเป็นด็อกพกบวกประมาณ 140,000 ครับตอนนี้เซสชั่นที่11ด็อกโพก็บวกอีกกลายมาเป็น 206,000 เซสชั่นที่12ล่าสุดครับเมื่อกี้ผมเพิ่งนั่งดูตอนเช้าๆนี้เองนะครับด็อกโพครับครัชแดเนียลเลยครับแดเนียลเละบวกมา 332,000 ครับโททอลตอนนี้เนี่ยเล่นไป 570,081 แฮนด์ด็อกโพกบวกอยู่ประมาณ 600,000 เหรียญตีเป็นเงินไทยประมาณ18ล้านบาทครับผมแล้วอันดับต่อไปที่เราจะมาพูดถึงก็คือการวิเคราะห์เกมนะครับคือผมรู้สึกว่าด็อกโพกเนี่ยเขาปรับตัวแล้วก็เข้าใจวิธีการเล่นของแดเนียลหมดแล้วคือตอนนี้มันกลายเป็นเวลาที่ด็อกโพกไวลูเบตอ่ะเหมือนกับแดเนียลเขาต้องคอตลอดเลยครับแล้วมันเหมือนกับแดเนียลกลายเป็นเล่นดีเฟนส์เล่นป้องกันตลอดแล้วด็อกโพก็แบบคอนโทรลอยู่ในคอนโทรลตลอดทั้งเกมเลยเท่าที่ผมดูยิ่งวันนี้ถ้าเกิดใครเข้าไปดูได้นะครับเทเบิลวันเนี่ยคือแบบโอ้โหเล่นกันคนละเรื่องเลยนะครับแต่แดเนียลเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าเขายังเล่นดีอยู่เขายังโอเคกับเกมที่เขาเล่นซึ่งอันนี้ผมไม่เห็นด้วยแล้วก็ผมรู้สึกว่าแดเนียลต้องแก้เกมแบบเยอะมากๆเพราะว่าถ้าปล่อยเป็นแบบนี้ด็อกโพกคุมเกมตลอดคือตอนนี้เหมือนเขาเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยเขาจะเบ็ดตอนไหนเขาจะหยุดตอนไหนแล้วก็เข
าเหมือนกับสะสมมามากพอแล้วเวลาที่เขาบลัฟอะแล้วตอนนี้เวลาเขาแวร์ลูปผมรู้สึกว่าแดเนียลจะต้องจ่ายตลอดวันนี้ก็มีคูลเลอร์บ้างประมาณ 2-3 พอร์ตนะครับที่แดเนียลมีฟลัชแล้วล็อกพกมีฟูลเฮาส์แดเนียลมีท็อปแพร์ล็อกพกมีเซตอะไรอย่างงี้นะครับก็พอมีบ้างแต่ว่าโดยรวมผมรู้สึกว่าด็อกโคกเล่นดีมากเลยแล้วผมคิดว่าอีกประมาณไม่ถึง 8,000 แทนผมคิดว่าด็อกโคกน่าจะชนะแดเนียลประมาณสัก 8,500 นะครับผมไม่คิดว่าแดเนียลจะกลับมาบวกได้แล้วนอกจากว่าแดเนียลเขาจะแก้เกมมาได้จริงๆแต่ว่ามันตอนนี้มันลึกมากแล้วครับมันเป็นไปได้ยากก็ย้ำไปอีกครั้งครับผมคิดว่าด็อกโคกน่าจะชนะแดเนียลประมาณ 850,000 เหรียญในการชาเลนจ์ครั้งนี้เราก็มาดูกันครับว่าผมจะคาดเดาถูกหรือเปล่าแล้วถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นยังไงหรือว่าเพื่อนๆเดาไม่ตรงกับผมหรือว่าเชียร์แดเนียลอยู่ก็ใส่คอมเมนต์ไว้ได้ผมรู้ว่าการคาดเดาของผมเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกใจแฟนแดเนียลมากซึ่งจริงๆผมเป็นแฟนแดเนียลนะครับแต่ว่าผมวิเคราะห์ตามความเป็นจริงเพื่อนๆคิดยังไงก็ใส่ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์ครับโอเคยังไงก็ขอให้ทุกๆคนรันกู๊ดครับไปแล้วครับสวัสดีครับ